มานะครับก็มาติดตามกรณีที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับที่มีพยานคนหนึ่งคือนางสาวจิรนันท์จันแรมเนี่ยที่อ้างว่าเห็นเหตุการณ์ตอนที่มีผู้หญิงตกลงไปในบ่อจระเข้ที่ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการครับซึ่งเป็นเหตุการณ์เมื่อเดือนสิงหาคมปีก่อนเนี่ยนะครับเขาออกมายืนยันว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์แล้วเขาเห็นเหตุการณ์ตอนที่คนตกลงบ่อจระเข้จริงแล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยมาถ่ายคลิปวิดีโอไว้ด้วยถึงแม้ว่าภาพจะไม่ค่อยชัดก็ตามนะครับแล้วเมื่อวานคนที่พาคุณจิรนันท์ไปแจ้งความกับตำรวจไว้เป็นหลักฐานเนี่ยนะครับก็คือคุณจรูญยังประภากรกรรมการบริหารของฟาร์มจระเข้ซึ่งเป็นพี่ชายต่างมารดาของนายอุทเทนยังประภากรที่ดูแลฟาร์มจระเข้แห่งนี้อยู่นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยฮะคุณอุทเทนยังประภากรนะฮะเจ้าของฟาร์มจระเข้ก็พาผู้สื่อข่าวเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่เพื่อยืนยันว่าไม่น่าจะมีคนตกลงไปอย่างที่คุณจิรนันท์กล่าวอ้างคือคุณอุเทนบอกนะครับว่าดูจากคลิปเนี่ยมันไม่ค่อยชัดแล้วก็พฤติกรรมของจระเข้เนี่ยเวลาเขาโยนอาหารลงไปเนี่ยโครงไก่สดเนี่ยมันก็จะโผล่ขึ้นมาตะปบอยู่แล้วนะฮะคือลักษณะท่าทางมันก็เหมือนกับที่ปรากฏเห็นอยู่ในคลิปดังนั้นดูแล้วก็ไม่ได้แปลกอะไรอ่ะนะมันก็กรูเข้ามาแย่งอาหารอย่างที่ปรากฏอยู่ในคลิปอยู่แล้วนะครับคุณอุเทนตั้งข้อสังเกตอยู่หลายเรื่องด้วยกันวันนี้นะฮะว่า1ทำไมเหตุการณ์ผ่านไป6เดือนแล้วเนี่ยพยานเพิ่งโผล่มาคลิปเนี่ยเพิ่งออกมานะฮะแล้วก็มันเกี่ยวข้องกับเรื่องความขัดแย้งกับคนในครอบครัวหรือเปล่าคือระหว่างคุณจรูญกับคุณอุเทนเนี่ยก็มีคดีฟ้องร้องกันอยู่เรื่องมรดกเนี่ยนะครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นนึงที่ตั้งข้อสังเกตแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมมีคนตกลงไปในบ่อจระเข้ทั้งทีเนี่ยพยานคนนี้เนี่ยยังเดินเที่ยวต่อในฟาร์มจระเข้จนจบวันนั้นได้มันมีหลายข้อด้วยกันเดี๋ยวลองฟังเสียงนะครับก็สงสัยเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้มันก็ผ่านมาตั้ง 6-7 เดือนแล้วก็ไม่ใช่ว่าข่าวเป็นข่าวเล็กๆข่าวก็ดังนะฮะแล้วก็ทุกคนก็รู้แต่ทำไมตอนนั้นน่ะทำไมคลิปตรงนั้นน่ะถึงไม่ออกแล้วทำไมไม่มีนะครับแล้วก็ผมเองก็เพิ่งได้มีโอกาสดูคำสัมภาษณ์ของผู้ที่ว่าอ้างว่าเป็นผู้เห็นเนี่ยก็ครั้งเดียวทีนี้ก็แปลกว่าเอ๊ะถ้าคุณถ้าคนตกลงไปทั้งคนแล้วคุณไม่ตกใจเลยเหรอคุณยังเดินเที่ยวต่อไปทั้งฟาร์มจนคุณกลับบ้านโดยที่ไม่มีปฏิกิริยาหรืออะไรนะฮะถามว่าพฤติกรรมของจระเข้ที่ดูในคลิปนะฮะจระเข้มันก็ต้องกินอาหารอย่างนั้นเพราะจระเข้ไม่มีลิ้นนะฮะที่จะกระดกได้แล้วก็เคี้ยวได้ดังนั้นจระเข้ก็คือใช้วิธีการกลืนเวลาจระเข้กลืนก็ต้องเงยหัวขึ้นมาแบบนั้นผมก็ดูไม่ออกเห็นโอเคว่าใช่เป็นสถานที่ในฟาร์มก็จระเข้มันกินมันก็ต้องเงยหัวแบบนั้นแต่ถามว่าเห็นอะไรไหมก็ไม่เห็นนะฮะแล้วอีกอย่างนึงถ้าเป็นคนจริงๆเนี่ยคุณไม่ร้องกรี๊ดเลยหรอคุณไม่ตกใจเลยหรอคุณแล้วคุณยังแถมนั่งถ่ายกันอยู่เฉยๆแบบเนี้ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันน่ะฟังแบบนี้ดูก็น่าสนใจนะก็หมายความว่าคุณเทนก็ไม่เชื่อไม่เชื่อว่ามีคนตกคุณเทนก็ตั้งข้อสังเกตแบบธรรมชาติของมนุษย์น่ะครับใช่ไหมฮะถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องใหญ่ครับใช่ไหมฮะมันต้องวิ่งไปดูมันต้องแบบมีเสียงโบกเวกใช่ไหมใช่มีเสียงกรี๊ดแต่นี่ก็ไม่มีและอย่างที่บอกก็คือว่าอย่างที่คุณอุเทนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมมันนานจังหลายเดือนแล้วเพิ่งจะออกมาแล้ววันนี้ผมก็เลยได้มีโอกาสคุยในรายการเก็บตกนะฮะจากคุณกับคุณจรูญคนที่พาพยานเนี่ยไปหาตำรวจเมื่อวานนี้อีกฝั่งหนึ่งนามสกุลเดียวกันนะแต่อยู่คนละฝั่งใช่นะคุณจรูญก็บอกในหลายข้อที่คุณกนกสงสัยเมื่อสักครู่นี้เชิญครับลองฟังดู2ตำวันที่ผ่านมาเนี่ยพยานคนดังกล่าวเนี่ยเขามายิงปืนที่สนามยิงปืนเองแล้วก็ได้บอกกับเจ้าที่สนามยิงปืนว่าเขาเป็นคนที่ได้เห็นเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับเจ้าที่สนามยิงปืนก็ได้แจ้งให้ผมทราบนะครับผมก็ได้พูดคุยกับทางพยานว่าเห็นจริงใช่ไหมเขาบอกเห็นจริงนะครับแล้วก็เจ้าที่เขาเอาคลิปให้ผมดูก็เลยสอบถามว่าแล้วถ้าหากว่าจะไปเป็นพยาน
ในเรื่องนี้ได้ไหมทวายก็ยินดีเต็มใจที่จะไปเป็นพยานให้ก็เลยไปพบตำรวจเมื่อวานด้วยกันครับถูกต้องครับครับคุณจรูนครับวันนี้คุณอุเทนเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องราวมันผ่านมา 5-6 เดือนแล้วทำไมพยานเนี่ยเพิ่งจะเอาเรื่องนี้มาพูดถึงคุณจรูนว่ายังไงฮะพยานเนี่ยเขาทราบนะครับแต่ว่าการอยู่ดีๆให้เขาออกมาเปิดเผยในขณะนั้นเนี่ยคนหนึ่งเขามีความกลัวนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าเขากินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะครับแต่ว่าเขาก็มีความกลัวในการที่จะเอามาเปิดเผยนะครับแต่ว่าเมื่อ2 วันเนี่ยเขาก็มาแล้วก็มาเล่านะครับแล้วก็จากนั้นก็ได้มีการพูดคุยสอบถามถึงความเต็มใจของเขานะครับซึ่งเขาก็เต็มใจก็พาไปพบนะครับซึ่งว่าเขาซึ่งมาเปิดเผยเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็เป็นเรื่องของตัวพยานนะครับผมไม่ได้เป็นประเด็นที่จะเอามาบอกว่าทำไมซึ่งมาเปิดเผยตอบแล้วก็ไม่เคลียร์นะ เขากลัวช่วงเกิดเหตุใหม่ๆคุณจรูนบอกแบบนี้ก็ไม่รู้นะเขาบอกว่าพยานคนนี้เนี่ย 2-3 วันที่แล้วเนี่ยเพิ่งจะไปยิงปืนที่สนามยิงปืนที่นั่นเขามีสนามยิงปืนแล้วก็เล่าให้พนักงานฟังเล่าทำไมว่าตัวเองอยู่ในเหตุการณ์เล่าทำไมก็ไม่รู้เล่าทำไมไม่กลัวเหรอต้องไปถามคุณแล้วพนักงานในสนามยิงปืนก็มาหาคุณจรูนเลยนะไม่ไปหาคุณอุเทนเลยนะมันก็น่าคิดนะปรากฏว่าเรื่องนี้มันมีหลายมิติซ้อนอยู่นะคือมันมีเรื่องของเมียของคุณเสน่ห์เนี่ยโดดลงไปในบ่อจริงหรือไม่จริงแต่ลึกไปกว่านั้นเนี่ยมันมีเรื่องความขัดแย้งของคนในตระกูลนี้ด้วยนะใช่มั้ยซึ่งคุณอุเทนก็ยอมรับเป็นเรื่องในครอบครัวคุณอุเทนเชื่อว่าน่าจะเกี่ยวใช่ฮะแต่วันนี้ถามคุณจรูนว่าเกี่ยวกันไหมกับเรื่องในครอบครัวคุณจรูนเอาเรื่องนี้มาดิสเครดิตคุณอุเทนหรือเปล่ามาถามตรงๆเลยคุณจรูนบอกว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้มีผลอะไรกับคดีที่ผมฟ้องร้องกับคุณอุเทนอยู่หรอกมันไม่ได้มีผลอันนี้คือความจริงคือเรื่องจริงที่ต้องเอามาเปิดเผยทำนองนี้นะที่คุณจรูนพูดซับซ้อนมากเลยเนี่ยแต่ก็ถ้าเกิดจระเข้กินคนจริงๆแสดงว่ากินแบบทั้งตัวเลยทั้งเสื้อผ้ากินหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยนะใช่ไหมกินแบบโอ้โหแบบงับเข้าไปทั้งกะโหลกกะโหลกเลยเสื้อผ้าที่ใส่นะฮะรองเท้ามีหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้ามีก็แบบเพราะว่าตอนนั้นคุณอุเทนพาเข้าไปดูมันไม่มีอะไรเลยนี่ใช่ไหมไม่มีร่องรอยอะไรเลยใช่ครับอย่างว่าเพราะว่าคลิปมันไม่ชัดด้วยไงใช่คือถ้าเกิดคลิปนี้ชัดนะก็จบแต่เสียงที่ปรากฏอยู่ในคลิปอ่ะครับก็มันก็อย่างที่คุณอุเทนตั้งข้อสังเกตอ่ะมันเงียบมันแค่เสียงคนแบบเหมือนเห็นจระเข้ธรรมดาแล้วก็ไม่ใช่เห็นจระเข้กินคนอ่ะไม่รู้สิถ้าสมมติเป็นคุณบรรจงเป็นคุณธีระเป็นเราเนี่ยครับถ้ามันกำลังกินคนอยู่เนี่ยเราอยู่ไกลเนี่ยเราน่าจะเดินเข้าไปนะแต่จะวิ่งเข้าไปเลยถ่ายแล้วก็เดินเข้าไปใช่ไหมฮะแต่ว่านี่นิ่งเลยนิ่งตลอดเลยทำไมเราไม่เดินไปตรงนั้นมันนี่มีทางเดินนี่ใช่ไหมฟาร์มจระเข้เป็นทางเดินไปนี่ไม่เดินเข้าไปล่ะก็ไม่รู้ว่าคือคลิปนี้ก็ไม่ชัดไม่รู้คุณจรณันท์เห็นจริงหรือเปล่าแล้วอีกอย่างนึงวันนี้ถามนะฮะคุณจรูนบอกว่าคุณจรณันท์เนี่ยถึงขั้นที่ว่าวาดเป็นภาพให้ตำรวจดูนะว่าตอนที่คนตกลงไปเนี่ยชูไม้ชูมือยังไงเท่าที่ตาเห็นนะแต่ว่าคลิปมันถ่ายไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้ซูมไปไกลไม่เดินเข้าไปนะ มันไม่ได้กินมันไม่ได้กินแค่ 3-4 วิหมดนี่ครับไม่เดินเข้าไปถ่ายใช่ไหมฮะแต่ปริศนาคือตกลงเนี่ยภรรยาคุณเสน่ห์เนี่ยตกจริงหรือเปล่าก็ใช่ตกจริงหรือเปล่าโอ้โหใช่ไหมคือมีคลิปแล้วก็ตอบไม่ได้เออเพราะคลิปมันดูไม่ชัดเพราะถ้าเกิดไม่อย่างนั้นเนี่ยหายไปไหนคนหายไปไหนก็ใช่ไงกล้องวงจรปิดจับภาพตอนขาเข้าแต่ขาออกเนี่ยไม่มีอันนี้ก็แปลกอีกก็รอดูกันต่อไปครับครับมาถึงเรื่องวันนี้มีคดีนะฮะที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีนะครับเขาแถลงข่าวจับกุมตัวคนขับแท็กซี่คนหนึ่งนายรุ่งธรรมเกตโกศลนะครับนายรุ่งธรรมเนี่ยนะครับเป็นคนขับแท็กซี่แล้วก็ไปปล้นทรัพย์ผู้โดยสารโดยใช้วิธีเอาที่ช็อตไฟฟ้าช็อตผู้โดยสารเหยื่อเนี่ยก็คือนางสาวฉันทนานะครับเหตุเกิดเมื่อ3มีนาคมเวลา1ทุ่มนางสาวฉันทนาได้ถูกคนร้ายในคราบคนขับแท็กซี่นะครับได้ใช้ที่ช็อตไฟฟ้าจี้ช็อตก่อนจะกระชากสร้อยคอทองคำหนัก2 สลึง1เส้น
แล้วก็บังคับให้คุณฉันทนาคือได้สร้อยพบให้ลงไปเลยนะครับโชคดีที่นางสาวฉันทนาได้จำได้ว่ารถแท็กซี่คันนี้ทะเบียนทม4452กทมสีฟ้านะครับแล้วก็เรียกมาจากพุทธมณฑลสาย2ให้ไปส่งบ้านในซอยท่าอิฐนะครับที่นนทบุรีหลังได้ข้อมูลตำรวจก็สืบสวนสอบสวนจนรู้ว่าคือนายรุ่งธรรมนะรุ่งธรรมเกตโกศลอายุ43ปีก็เลยขออนุมัติหมายจับจากศาลจังหวัดนนทบุรีแล้วก็ไปจับกลุ่มนายรุ่งธรรมได้ที่นู่นนะฮะจอมทองนะครับอยู่ฝั่งทนนู่นพร้อมของกลางรถแท็กซี่สีฟ้าทะเบียนอ้าวทะเบียนนั้นจริงๆเนี่ยคือ1452แต่นายรุ่งธรรมเวลาจะขับแท็กซี่ออกไปนั้นไปใช้ปากกาเมจิกสีดำแก้เป็น4452นะฮะตรวจค้นในรถเจอที่ช็อตไฟฟ้าแล้วก็มีปลายแหลมอยู่ในใต้เบาะคนขับจบเลยฮะก็รับสารภาพว่าทำมาแล้วไม่ต่ำกว่า10ครั้งด้วยในหลายพื้นที่ในกรุงเทพนะครับแล้วก็ปริมณฑลนี่ฮะเอาที่ช็อตไฟฟ้าช็อตเขาครับนะฮะเห็นมั้ย1452แล้วก็ไปเติมข้างหน้าหน่อยให้เป็นเลข4เป็น4 4452ซึ่งเหยื่อเวลาถูกกระชากสร้อยไปแล้วลงมาจากรถก็จำอ๋อ4452ก็นึกว่าจะสาวไม่ถึงรถทะเบียนจริงนะที่สุดตำรวจก็สาวมาจนได้แล้วก็จับกลุ่มได้อันตรายมากนะฮะใครเคยถูกนายคนนี้ใช้ที่ช็อตไฟฟ้าช็อตหรือว่าใช้มีดปลายแหลมขู่ให้ไปแจ้งความได้นะครับไปชี้ตัวที่สภ.ปลายบางที่นนทบุรีนะครับจะได้มีข้อหามีกระทงความผิดมากขึ้นมากขึ้นนะครับครับนี่เขาบอกไปซื้อมาจากตลาดคลองถมอ่ะใช่ฮะไอ้ที่ช็อตไฟฟ้าเนี่ยนะซึ่งหลังจากนี้เนี่ยทางตำรวจเขาบอกว่าจะต้องไปเข้มงวดกวดขันกับร้านค้าที่ขายพวกนี้คนร้ายเอาไปใช้ไงใช่แต่จริงคนที่ขายเนี่ยบางทีเขาก็ต้องการจะขายให้ผู้หญิงเขาป้องกันตัวใช่ไหมฮะครับแล้วถ้าเกิดตำรวจจะไปเคร่งครัดคนขายที่คลองถมเนี่ยจะห้ามขายหรือเปล่ามันห้ามได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะเขาก็บอกว่าชั่วครั้งชั่วคราวอ่ะก็ถ้าเกิดคนขายบอกเอ้ยจะมาห้ามทำไมผู้หญิงมาซื้อเยอะเอาไว้ป้องกันตัวเออแล้วจะทำยังไงเออแล้วจะทำยังไงนี่นะฮะเดี๋ยวเราพักกันครู่ก่อนเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากชาร์ปไทย